กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมธนูขวัญเดชครับพระอาจารย์รองเลขาธิการสำนักงานสภาการศึกษาวันนี้ก็เลยจะขอถือโอกาสมารบกวนพระอาจารย์ชี้แนะแล้วก็แนะนำพระธรรมคำสอนของพระองค์ให้พวกผมได้นำไปยึดถือในการทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่กันแบบมีความสมัครสมัครคีกันมูลเหตุของความสมัครคีเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้6ข้อนะข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อที่6พุทธเจ้าบอกเลยเป็นยอดยึดคุมทำ6ประการนี้ไว้คือการเป็นโสดาบันถ้าเธอเป็นโสดาบันนะเธอจะสมัครคีกันเองเธอจะมีความเสียสละมีการแบ่งปันมีการให้อภัยกล่าวคำอันเป็นที่รักได้ของมาแล้วเอกลาภมาแล้วก็แบ่งปันไม่เก็บไว้ผู้เดียวขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำในแต่ละวันเราทำงานแม้ตั้งอยู่ในความสุจริตก็ตามแต่ว่ามันจะมีความที่ไม่ถูกใจเข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งเนี่ยเรายึดความถูกต้องเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไม่ถูกใจเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเกิดการผูกใจแล้วมันก็จะเกิดการสร้างกรรมสร้างเวรติดต่อกันไปประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ยากอยู่พระอาจารย์ตรงนี้แหละถึงว่าทุกองค์กรทุกหน่วยงานต้องฝึกปฏิบัติเราแนะนำตลอดให้ทุกโรงเรียนหน่วยงานที่เราไปเผยแผ่เนี่ยพากันนั่งสมาธิบ้างนะพุทธเจ้าไม่ได้ขอเยอะเลยขอแค่ชั่วลัดนิ้วมือเจริญอานาปานสติบอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยัยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านั้นจริงๆแล้วเช้ามาเนี่ยเราพากันนั่งสมาธิในห้องทำงานสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวหนึ่งเขาได้สดับมีสุตตะถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาบรรลุธรรมได้เลยเขาจะมีการฝึกฝนในการหักห้ามอารมณ์ไม่ชอบมาทิ้งละนันทิผู้เจ้าสอนให้ละนันทิเพราะทุกครั้งที่เราคิดอกุศลวิญญาณเราตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นอกุศลซึ่งนั้นคือภพที่เป็นทุกขติแต่โอเคยังไม่ตายไหนทุกขติอยู่ไหนนะไม่เห็นไม่กลัวแต่อะไรเราไม่รู้เรากำลังสั่งสมนิสัยที่เสพครบอารมณ์อกุศลผู้เจ้าเรียกอนุสัยซึ่งจะเก็บสะสมต่อเนื่องเป็นอกุศลมูลอกุศลมูลที่มีกำลังมากจะยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องที่เราไม่เคยฝึกละฝึกทิ้งอารมณ์อ่ะเราไม่เคยทำเมื่อไม่เคยทำมันก็คุ้นเคยกับการเสพครบอารมณ์แบบนี้ยิ่งเราคิดอกุศลนานก็ยิ่งเก็บอนุสัยไว้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะได้หลังจากตายแล้วโดยภาระหน้าที่ในการทำงานนะคะทำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการศึกษา มันมีการกำหนดมาว่าโอเคยุทธศาสตร์ชาติจะมีทิศทางไปในทางนี้มันกำลังพาไปในจุดที่ทำให้ทุกอย่างต้องมีการแข่งขันแล้วมันห่างไกลจากสิ่งที่พระอาจารย์สอนเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะคือเราควรที่จะอยู่กับปัจจุบันเราไม่ควรที่จะแบบกังวลกับอดีตหรือว่าอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของหนูอ่ะคือแผนมันต้องมอง forward ไปข้างหน้าแล้วข้างหน้าที่เรามองอ่ะเรามองว่าโอ้มันยิ่งห่างไกลจากตรงนี้ไปมากเลยถ้าพระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงเข้าใจไม่ยากทุกคนมีแผนได้หมดสร้างแผนไปเลยทำแผนให้ดีสวยหรูยังไงแต่อันนี้จังนะแบงค์ล้มก็มีแบงค์เคยคิดไหมตัวเองจะล้มตลาดหุ้นอะไรจะล้มไม่เคยคิดหรอกมันแผนระวังได้สวยหรูยังไงเราก็ทำไปตามสเต็ปนั้นภายใต้แผนที่ดีคนต้องดีด้วยนะคุณต้องมีคุณธรรมจริยธรรมคู่กันไปกับองค์ความรู้ทางโลกคือถ้าเกิดเราทำให้การศึกษาผนวกกับพุทธวจนะมันก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆถูกไหมคะแต่ตอนนี้สำหรับหนูที่มีความกังวลตอนนี้คือเรากำลังทำแผนการศึกษาที่ยิ่งผลักให้คนเข้าไปอยู่ในวังวนเรียนสูงๆต้องไปทำงานต้องอะไรเงี้ยหนูก็เลยมีความรู้สึกกังวลของหนูว่าเนี่ยหนูทำไม่เป็นไรนะตรงเนี้ยที่โยมบอกเนี่ยอาตมาไม่กังวลไม่ได้ว่าเลยว่าแผนนี้ไม่ดีผลักดันให้คนเรียนสูงมีความทะเยอทะยานแต่ถ้าเขามีคุณธรรมไปด้วยเนี่ยความทะเยอทะยานเขามันจะอยู่ในกรอบความสำคัญมันอยู่ตรงนี้อยากให้ทุกครั้งที่เราอยู่ในห้องเรียนหรือบทเรียนต่างๆเนี่ยเราสละเวลาสัก5นาที3นาทีเนี่ยเราเจริญอานาปานสติเราทำสมาธิเราทำเป็นประจำสม่ำให้เน้นย้ำให้ความสำคัญของคุณธรรมควบคู่ไปกับองค์ความรู้
ตัวคุณธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้อะไรมากไงแค่ปลูกฝังนิสัยนะเนี่ยอย่างเราสอนนักเรียนอ่ะเข้าแถวเคารพธงชาติท่องพระสูตรยืนนั่งสมาธิรู้ลมหายใจ1นาทีพอท่องพระสูตรไม่เกิน 2-3 นาทีเสร็จแล้วแค่เนี้ยเขาฟังทุกวันซึมซับทุกวันเหมือนร้องเพลงชาติทำทุกวันสุตตะมันก็อยู่ในใจเขาเราคัดพระสูตรเด็ดๆปฏิจจสมุปบาทโทเนี่ยหัวใจเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกอันเนี้ยนะถึงแม้เธอจะต้องตายเธอต้องรีบรู้ตรงนี้ก่อนนะเอาเลยเนี่ยให้เด็กท่องทุกวันทุกวันสั่งสมสร้างนิสัยความคุ้นเคยตรงเนี้ยเวลาเขาจะตายปุ๊บปับตายเขาระลึกได้ท่องสุดคูณน่ะเราโดนบังคับมาตั้งแต่ป.2 ป.3 21 22 24 เนี่ยลองสิเอาปฏิจจสุปาโทให้เด็กท่องเนี่ยเนี่ยหลายโรงเรียนอนุบาลนี่ท่องกันจ้อยๆๆเลยนะคล่องโรงเรียนทางภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอกเลยเด็กอนุบาลท่องเก่งกว่าเด็กป.1 อีกเสียงดังชัด เราปลูกฝังอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่คืออาวุธส่วนคุณจะมีความรู้ทางโลกมากน้อยไม่มีปัญหามันจะไปช่วยเขาเองถ้าเขายิ่งเจริญเขาก็เป็นผู้เจริญอย่างมีคุณธรรมเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีที่มีคุณธรรมเป็นปลัดกระทรวงที่มีคุณธรรมมีคุณค่ามหาศาลใช่ไหมแล้วมันจะเป็นไปเองให้เขาท่องศีล5อย่างเงี้ยเขาต้องรู้ว่าศีล5คุณเป็นยังไงหลักพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนการฆ่าไม่ดีการขโมยไม่ดีนะเราต้องชี้นำประเทศชาติไม่มีการฆ่ากันเลยนะสุดยอดไหมไม่มีการขโมยกันเลยสิ่งเนี้ยควรเป็นรัฐธรรมนูญจริงไหมรัฐธรรมนูญอะไรที่มีกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกแก้ไขกันตลอดมันก็ไม่เห็นจีรังแต่สิ่งเหล่านี้มันจีรังมันอากาลิโกมันเป็นมาตรฐานที่บัณฑิตทั้งหลายก็ไม่ติเตียนใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราน่าจะผลักดันองค์ความรู้พวกนี้ขึ้นมาผลักดันหลักการพวกนี้ขึ้นมามันต้องมีความดีในระดับหนึ่งที่คนเห็นตรงกันให้เป็นประเพณีของสังคมเหมือนสังคมของพระเจ้าจักรพรรดิหรือคนในสมัยมนุษย์อายุ 84,000 ปีเขาจะมีแต่ศีล5เขาจะมีแต่คุณงามความดีเป็นกุศลอย่างพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขายกทัพไปปราบประเทศไหนก็จริงนะแต่พอปราบแล้วนะเขาบอกกษัตริย์ประเทศนั้นปกครองไปนะแต่ต้องรักษาศีล5นะเห็นนะพระเจ้าจักรพรรดิบังคับคนให้รักษาศีล5เชื่อมั่นในความดีไม่อายที่จะชวนให้คนทำความดีบังคับด้วยนะไปปราบประเทศไหนน่ะจักแก้วหมุนไปขึ้นช้างแก้วมาแก้วตามไปบังคับรักษาศีล5นะแล้วปกครองประเทศไปไม่งั้นจะยกทัพมาอีกเนี่ยได้อย่างที่โยมมาทำดีแล้วไม่มีปัญหาหรอกทำแผนไปตามนโยบายอะไรของเขาเนี่ยนะแต่เสริมคุณธรรมเข้าไปแล้วขอให้ลงในภาคปฏิบัติคือทำจริงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสัก 2-3 นาทีเป็นระเบียบเลยต่อไปเราก็จะคุ้นเคยพระสูตรสั้นๆให้เด็กนักเรียนท่องคือถ้าหลักการของเราเชื่อมั่นว่าคำพุทธเจ้าดีตรงเนี้ยขอให้ชูขึ้นมาก่อนคำพุทธเจ้าดีตรวจสอบยังไงมีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างเช่นหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารอะไรก็ตามนะกฎหมายน่าจะมีไหมขึ้นหัวไปเลยอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าสูตรเดียวบรรทัดเดียวง่ายๆพุทธเจ้าตรัสตอบกับภารัทธวาชะนี้คือการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงความจริงจะถูกรักษาไว้ด้วยการคิดเพียงเท่านี้เสพครบได้คุณอยากจะอ่านอะไรในอินเทอร์เน็ตคุณก็อ่านไปได้แต่ขึ้นกฎหมายบังคับเลยขึ้นหัวไว้เลยทุกเว็บไซต์จะต้องขึ้นหัวว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าพุทธวจนะว่าด้วยการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงจบละเตือนสติไงเตือนสติวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาได้อาจารย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตทุกคนนะครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับไปกันอนุทนากันนะให้เจริญในธรรมของตถาคตยิ่งขึ้นไปกันทุกคนนะ